เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดดุเดือดของ2นักสู้ฝันและก็เป็นแชมป์เก่าอย่างวูดดี้ที่สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์เป็นสมัยที่2สำเร็จวูดดี้ครับผมพร้อมหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมทั้งสิ้น 30,000 บาทด้านต่อไปเราจะแข็งแกร่งพอตัวฮะคุณจะได้พบกับสาวรับจ้างเลี้ยงควายที่ขอมาใช้เสียงร้องคว้าทุนซื้อควายเป็นของตัวเองฮะคุณนี้จากปราจีนบุรีจริงๆแล้วเป็นคนชอบดูรายการดวลเพลงชิงทุนอยู่แล้วแล้วแม่เขาก็บอกว่านางคือบ่ไปร้องเพลงอยู่รายการดวลเพลงแน่อะไรเงี้ยให้แม่เดี๋ยวเบิ่งน้ำแนงจ้ะเสียงดีก็ไปร้องแน่ไม่ยางอะไรเงี้ยก็เลยส่งคลิปเข้าไปแต่พอทีมงานติดต่อกลับมาคุณแม่ก็ได้จากไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ดูเราออกรายการก็คิดถึงอ่ะ